อยากเบิ่งข่าววันบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe น้ําเด้อมาถึงเรื่องของปูชนียบุคคลของวงการบันเทิงกันต่อนะคะกับคุณอาฉลองภักดีวิจิตรนั่นเองค่ะอายุ90ปีแล้วนะคุณผู้ชม นอกจากจะได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงยังเป็นผู้กำกับที่สร้างผลงานในวงการบันเทิงมาถึง4แผ่นดินแล้วค่ะคือต้องบอกว่าคุณอาเนี่ยเกิดตั้งแต่สมัยร.7แล้วตอนนี้ก็คือร.10แล้วแล้วก็ที่สำคัญทุกวันนี้นะคะคุณอาเนี่ยยังออกกองถ่ายเองด้วยนะแล้วความจำคือดีมากมีไฟในการทำงานแบบเต็มร้อยเนี่ยค่ะหลังจากมาออกรายการคุยแซ่บโชว์วันบันเทิงก็เลยอยากทราบอย่างนี้ว่าถ้ามีการบันทึกสถิติโลกเนี่ยลงกินเนสบุ๊กในฐานะผู้กำกับที่อายุมากที่สุดคุณอาสนใจไหมคะก็แล้วแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติใครจะไปลงอะไรก็แล้วแต่ถ้าลงมันก็ดีเพราะว่ามันเป็นเรคคอร์ดของโลกเรียกว่าเป็นผู้กำกับที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทยในโลกก็ได้ไม่มีใครทำอายุ90ฝรั่ง70นี่ก็ไม่ไหวแล้วทำงานครับไม่ทำไม่ได้การบริหารสมองการบริหารร่างกายคือการเคลื่อนไหวเราสมองเราทำงานตลอดถ้าขืนหยุดไม่ได้เดี๋ยวสมองฝ่อแล้วอีกอย่างนะอาก็เป็นคนโชคดีซึ่งไม่มีโรคประจำตัวโอ้โหดูแบบยังแข็งแรงอยู่มากๆจริงๆนะคะแล้วก็เคล็ดลับเนี่ยแหละคุณผู้ชมอันนี้เอาไปใช้ได้นะถ้าสมมติว่าไม่ได้รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมากเกินไปคือการทำงานยันแบบว่าอายุมากๆมันก็ทำให้เหมือนกับเป็นการบริหารสมองใช่ก็ทวนตัวเองแต่ละวันนะคุณจะอ่านข่าวไปจนแบบอายุเท่าไหร่ดีคะก็เรื่อยๆเลยฮะอยากลงกินเนสบุ๊กเหมือนกันโอเคนะครับนี่แหละคุณผู้ชมคุณอาบอกด้วยนะว่าล่าสุดไปตรวจสุขภาพมาคุณหมอบอกว่าอายุร่างกายของคุณอาฉลองนี่เท่ากับคนวัย65ปีนะคะทั้งที่ตอนนี้คือ90แล้วเนี่ยคือกำกับอยู่ในวงการบันเทิงมา70ปีแล้วนะ อายุการทำงานยาวมากพี่เดียนี่คือกลับกันนะกลับกันกับคนอายุ90ใช่ๆคือข้างนอกอาจจะอายุดูประมาณแบบ40แต่จริงๆคือ90แล้วอะไรแบบเบนจามินบัตเทิลนี่อ่ะพี่จ้ากลับมาเร็วๆนะคะไม่ได้เจอนานแหละคิดถึงโอเค